แอนเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นคนจีนเนี่ยเยอะมากที่ทำงานไอทีแล้วก็หางานง่ายมากเลยค่ะคือพอสมัครไปอ่ะก็คือเกือบจะได้งานเลยแทบทุกคนเลยค่ะเอซานเอซานบาลกัมนาจามินคานอลฮอปปัสเอาเอบรามันเอียสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอนก็จะมาพูดเป็นอพิโซด2นะคะต่อจากอพิโซดที่แล้วค่ะที่แอนพูดถึงว่าอยู่สวีเดนเนี่ยแอนได้ทำงานอะไรมาบ้างค่ะถ้าเกิดว่าใครนี้ยังไม่ได้ดูอพิโซดที่แล้วนะคะก็ดูได้ตรงนี้เลยค่ะก็คราวที่แล้วใช่ไหมคะแอนได้เกริ่นไปว่าแอนเนี่ยก็ตัดสินใจเรียนภาษาสวีดิชต่อนะคะหลังจากที่แอนเรียนจบโทมาแล้วเพราะว่าคือพอหางานไปอ่ะเขาก็จะถามว่ายูพูดสวีดิชเป็นไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแอนก็เลยตัดสินใจที่จะไปเรียนภาษาสวีเดนก่อนนั่นเองค่ะเพราะว่าในสายงานของแอนใช่ไหมคะเวลาสมัครงานไปเนี่ยก็คือแอนจบEconomicsมาใช่ไหมคะแล้วก็จบพวก Supply Chain แล้วก็ Logistics อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องใช้ภาษาสวีดิชค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเราคือใช้ไม่ได้เลยเนี่ยมันก็สื่อสารไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มีหลายคนนะคะถามแอนมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพูดสวีดิชไม่ได้เลยเนี่ยเราจะหางานทำได้ไหมใช่ไหมคะก็จริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้องานนะคะว่างานนั้นน่ะต้องการสวีดิชมากแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบต้องการสวีดิชมากเนี่ยเราก็หางานทำได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดเหมือนที่แอนเคยพูดใช่ไหมถ้าเป็นทำความสะอาดอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ต้องการสวีดิชมากภาษาอังกฤษนิดหน่อยก็พอนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทำงานในร้านเสื้อที่ค่อนข้างเป็นแบบ international หน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่แบบ require Swedish เลยแล้วก็จะมีอีกงานนึงนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเหมือนคนไทยส่วนใหญ่อะก็ทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือดูแลคนแก่แต่ว่าดูแลคนแก่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนแก่ที่เป็นคนไทยอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ภาษามากค่ะหรือว่าคนแก่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราก็คือไม่จำเป็นต้องใช้ภาษามากก็ได้เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแอนเคยโดนติดต่อมาให้เหมือนแบบว่าไปทำงานดูแลคนแก่ที่สูงอายุแล้วช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ required ว่าเราจะต้องพูดภาษาสวีเดนคือไอ้นี่คือตามความรู้สึกแอนนะคะเพราะว่าเหมือนอย่างเพื่อนแอนที่ไม่ใช่เป็นคนสวีเดนแต่อยู่ในยุโรปเนี่ยไม่พูดภาษาสวีดิชเลยพูดแต่ภาษาอังกฤษกับพูดภาษาประเทศของเขานะคะเขาก็หางานได้นั่นเองค่ะเขาก็อาจจะไปทำพวกเหมือนเป็นบาร์เทนเดอร์หรือว่าเป็นบาริสต้าหรือว่าทำงานเป็นด้านบริการอะไรเงี้ยในโรงแรมหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่อะคือเขาก็ไม่ได้แบบ mind มากว่าเราจะพูดภาษาสวีดิชได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดได้ก็ดีมันก็อยู่ที่โอกาสแล้วก็ความแบบโชคดีของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นด้วยว่าบริษัทที่เราสมัครไปเนี่ยเปิดกว้างขนาดไหนนั่นเองค่ะเหมือนก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่ทำอยู่ใน H&M นะคะเขาก็คือเหมือนแบบคือในบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น international นิดนึงก็คือแบบมีคนต่างชาติเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ต้องการแบบภาษาสวีดิชที่มันลึกซึ้งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันมีเพื่อน2คนที่พูดสวีดิชไม่ได้เลยก็คือเข้าไปทำงานใน H&M นะคะแล้วก็สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะมีคนถามแอนเข้ามาบ่อยนะคะว่าอาชีพไหนบ้างที่ไม่ต้องการสวีดิชเลยหรือว่าอาจจะต้องการเป็นสวีดิชแบบขั้นพื้นฐานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจริงๆมันก็พูดยากเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตามความคิดของแอนที่แอนเคยเจอมาประสบการณ์ของแอนนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าทำความสะอาดอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็คือทำความสะอาดใช่ไหมอีกอย่างนึงก็คือเป็นพวกงานดีไซน์แบบดีไซเนอร์กราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ยหรือว่าไอทีเนี่ยก็คือไม่ต้องการแบบภาษามากเพราะว่างานที่เราส่งออกมาเนี่ยก็จะเป็นงานเหมือนงานดีไซน์ไม่ใช่งานที่เราไปพูดกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะคือแอนเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นคนจีนเนี่ยเยอะมากที่ทำงานไอทีแล้วก็หางานง่ายมากเลยค่ะคือพอสมัครไปอ่ะก็คือเกือบจะได้งานเลยแทบทุกคนเลยค่ะแล้วก็บางงานอย่างเช่นพวกงานบริการนะคะเหมือนในโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือว่าเป็นพวกบาริสต้าอะไรเงี้ยก็คือไม่จำเป็นที่ต้องใช้สวีดิชมากเพราะว่าคนสวีดิชเนี่ยเขาก็ถือว่าพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้จำเป็นแต่ว่าอันว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่แล้วก็อยากทำงานเนี่ยคืออย่างน้อยก็ควรจะรู้ไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีงานที่ต้องใช้สวีดิชจริงๆอย่างเช่นพวกแบบเหมือนแบบหมอหรือว่าแบบนางพยาบาลอะไรพวกเนี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสายอาชีพเฉพาะทางอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องใช้สวีดิชค่อนข้างมากเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็กลับมาประเด็นที่แอนจะพูดวันนี้ก่อนก็คือหลังจากแอนเนี่ยตัดสินใจเรียนสวีดิชก็คนที่ย้ายเข้ามานะคะในครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนการเทคพื้นฐานภาษาอังกฤษเราแล้วก็เหมือนพื้นฐานภาษาสวีดิชก่อนว่าเราเนี่ยโอเคแค่ไหนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเลือกเหมือนแบบ
ส่งเราไปอยู่ที่ SFE นะคะ SFE ก็จะย่อมาจากว่า Swedish for Immigrants ก็คือสำหรับคนที่ย้ายมาในประเทศสวีเดนนั่นเองค่ะในพาร์ทของ SFE เนี่ยก็คือมันก็แล้วแต่คนว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างเช่นแอนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์หลังจากที่เราสอบ SFE ผ่านใช่ไหมคะSFI นี่แหละค่ะแต่ว่าในภาษาสวีเดนเขาจะเรียกว่า SFI ก็คือหลังจากที่เรานะคะสอบ SFI หรือว่า SFI นี่แหละค่ะผ่านแล้วใช่ไหมคะเราเนี่ยก็จะเข้าไปเรียน SATS ค่ะในภาษาสวีเดนเนี่ยก็จะย่อมาจาก Svenska som andra språk ก็คือ Swedish as a second language นั่นเองก็คือเหมือนแบบเป็นสวีเดนในภาษาที่2นั่นเองค่ะหลังจากที่เราเรียน SATS ใช่ไหมคะก็จะมีแต่ก่อนเนี่ยที่อะไรมันจะมีแค่ซัด1กับซัด2ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันจะมี1 2 3ก็คือถ้าเราเรียนจบซัด3เนี่ยเราก็สามารถที่จะสอบเทียบเพื่อที่จะไปเรียนมหาลัยที่เป็นภาษาสวีเดนในสวีเดนได้หรือว่าอาจจะไปต่อสายอาชีพอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะแอนก็คือเรียนจบintensive class ก็คือจบแบบว่าซัดทั้งหมดนะคะที่เป็นเหมือนกับไฮสคูลของสวีเดนอะไรเงี้ยภายในครึ่งปีหลังจากนั้นน่ะแอนก็ก่อนที่แอนจะจบเนี่ยแอนก็เริ่มส่งเรซูเม่ไปตามบริษัทต่างๆที่แอนคิดว่ามันตรงกับสายงานของแอนนะคะแล้วก็แต่ก่อนตอนที่แอนอยู่เมืองจีนนะคะแอนเคยทำพวกด้านพวกฟินแลนซ์แล้วก็ทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยแอนก็ลองส่งไปเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะเหมือนถ้าเราจะเป็นเหมือนคอนซัลเทนที่เกี่ยวกับด้านฟินแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราจะต้องพูดภาษาสวีดิชได้แอนก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเรามามุ่งที่เป็นแบบซัพพลายเชนกับโลจิสติกอย่างเดียวนะคะแอนนะคะส่งเรซูเม่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็ส่งไปในสายงานที่แอนเรียนจบมาก็คือเป็นด้านบิสเนสกับพวกซัพพลายเชนโลจิสติกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ได้ไปเจอบริษัทนึงแต่ว่าเหมือนเขาออฟเฟอร์เราเสนอเราเป็นการเหมือนทำอินเทิร์นชิพแทนนะคะก็คืออินเทิร์นชิพ6เดือนก็คือมาทำเป็นโปรเจกต์ให้กับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแอนก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นเราเอาไปก่อนเพื่อที่จะเหมือนใส่ในเรซูเม่เราว่าอย่างน้อยเราก็ได้แบบทำงานแล้วนั่นเองค่ะก็ตอนนั้นนะคะแอนก็เลยเริ่มทำงานที่บริษัทนั้นนั่นเองค่ะแอนไม่รู้ว่าใน YouTube จะพูดชื่อบริษัทได้ไหมเนาะแต่ว่าก็จะเป็นแนวแบบว่าบริษัทที่เป็นแนวแบบพวกผลิตพวกเครื่องจักรกลแบบก็คือจะเป็นแบบทางแบบวิศวะอะไรไปเลยนะคะก็คือได้ทำเป็นinternship 6เดือนนั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่าง internship เนี่ยก็คือแอนก็ต้องแบบเหมือนหางานเสริมเพิ่มเพราะว่า internship ที่เขา offer แอน6เดือนนะคะเขาไม่ได้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออถ้าเกิดเราสมัคร internship อย่างเงี้ยบริษัทจะจ่ายเงินให้เราไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าเขาแบบมีบัดเจ็ตเท่าไหร่เพราะว่าอีกบริษัทนึงที่แอนไปทำหลังจากนี้นะคะเขาเหมือนกับว่าออฟเฟอร์ให้เราว่าเนี่ยอยู่มาเป็นอินเทิร์นก่อนนะเหมือนแบบว่ามาแบบในภาษาสวีเดนก็คือแบบ practice คือแอนไม่รู้ภาษาเด็กฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กฝึกงานในบางบริษัทนะก็จะไม่ได้เงินเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กฝึกงานที่แบบในด้านพวกแฟชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เงินแต่ว่าถ้าเป็นแนวแบบว่าพวกbusiness หรือว่าเป็นโรงงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะได้เงินนั่นเองค่ะคือแอนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าแอนเนี่ยจะเลือกทำดีไหมเพราะว่ามันไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์เหมือนประมาณว่าถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ประสบการณ์แล้วถ้าเราไม่ได้ประสบการณ์เราก็จะไปสมัครงานอื่นไม่ได้อะไรเงี้ยคือแอนก็แบบคิดอยู่นานเหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเออเอาไปก่อนแล้วระหว่างนี้ก็คือหางานอื่นอะไรอย่างงี้นั่นเองค่ะก็สุดท้ายแล้วก็เลยตอบตกลงแล้วก็เซ็นสัญญาว่าทำที่นั่น6เดือนนั่นเองค่ะแล้วก็ระหว่างทำงานที่นั่นใช่ไหมคะก็แอนก็พูดกับเพื่อนแอนล่ะที่แบบเคยเรียนซักด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าเออยูลองไปหางานทำแบบพวกร้านข้าวหรือว่าทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ดีไหมใช่ไหมแอนก็คิดเหมือนกันเออถ้าเกิดว่าเรากลับไปทำความสะอาดมันก็โอเคเนาะตอนนั้นก็ปรึกษาเพื่อนที่เรียนซัดด้วยกันนะคะเขาก็บอกว่าเอออยู่ลองไปทำพวกร้านอาหารดูไหมหรือว่าทำความสะอาดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะแอนก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะต้องกลับไปทำความสะอาดหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบไม่ต้องใช้สมองในการคิดมากเพราะว่าที่ทำงานที่เราได้ใช่ไหมคือมันก็จะเป็นแบบอะไรที่เป็นแบบค่อนข้างแบบว่าใช้ความคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือโอเคตัดสินใจว่าฉันลองไปกลับไปทำความสะอาดใช่ไหมแล้วมันมีวันหนึ่งที่แบบเหมือนเดินอยู่ที่แบบศูนย์การค้าแล้วก็แบบเห็นคน2คนกำลังเช็ดกระจกอยู่อะค่ะก็เป็นผู้ชายสวีเดนคนนึงแล้วก็เป็นคนฟิลิปปินส์คนนึงอะก็เพื่อนแองก็เลยแบบเหมือนเดินเข้าไปเลยนะแล้วก็ถามว่าคุณมีงานให้ฉันทำไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเดินเข้าไปดุมๆเลยแหละแล้วก็ถามว่ามีงานให้ฉันทำไหมเขาก็แบบ
เออเหมือนอึ้งๆเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์มาใช่ไหมคะก็คือติดต่อกันแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือมีการแลกเบอร์แหละส่วนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็ติดต่อแอนมาเขาบอกว่าโอเคยูจะทำงานจริงไหมอะไรเงี้ยเขาก็ให้แอนส่งเรซูเม่ไปแต่ว่าแอนก็บอกเขานั่นแหละค่ะว่าจริงๆเนี่ยแอนก็มีอินเทอร์นชิพอยู่แล้วคือฝึกงานอยู่แล้วแต่ว่าแอนอยากมาทำเหมือนกับว่าหางานพิเศษเป็นเหมือนหาเงินพิเศษอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าได้สุดท้ายก็คือเขาก็รับแอนเข้าทำงานทำความสะอาดช่วงนั้นแอนก็รู้สึกว่าเออแบบเราจะเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือดีมากเลยนะคือแอนขอเมนชั่นชื่อแล้วกันคือเขาเป็นแบบคือเป็นคนสวีดิชแบบว่าไม่กี่คนแรกๆที่เจอแล้วรู้สึกประทับใจก็คือแบบคือเขาโอเคมากเขาทรีตเราดีมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบบริษัทเล็กๆใช่ไหมก็คือเขาว่าทำกับภรรยาเขานะคะก็คือเหมือนทำความสะอาดตามไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบห้างใหญ่ๆอ่ะเป็นแบบเหมือนร้านค้าอย่างเช่นแบบร้านขายแบบทีวีหรือว่าทำพวกร้านที่พวกทำ property real estate อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีทำความสะอาดที่บ้านคนด้วยก็คือแบบว่าเหมือนถ้าเป็นบ้านคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างหลังใหญ่หน่อยหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่หน่อยอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราลองก็ได้เนาะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะตอนแรกอ่ะคือขอสารภาพเลยนะตอนที่อยู่เมืองไทยหรือว่าตอนที่ไปอยู่เมืองจีนนะงานทำความสะอาดอ่ะเป็นงานที่แอนรู้สึกว่าคือแอนไม่ได้รังเกียจนะแต่รู้สึกว่าทำไมฉันต้องไปทำความสะอาดใช่ไหมแต่ว่าพอแอนย้ายมาอยู่สวีเดนนะคือความคิดแอนอ่ะเปลี่ยนไปเยอะอาจจะเป็นที่เพื่อนของแอนด้วยก็คือเหมือนกับว่าพอแอนบอกเพื่อนสนิทใช่ไหมว่าแอนได้อินเทิร์นชิพเขาก็ดีใจแต่ว่าเขาก็บอกว่าอยู่ต้องทำงานอื่นที่จะได้เงินเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอแอนบอกเขาว่าเออเนี่ยฉันได้งานทำแล้วนะก็คืองานทำความสะอาดอ่ะคือคนสวีเดนอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีมากเลยอ่ะอยู่ได้ทำความสะอาดหรอคือดีใจด้วยคือคนสวีเดนอ่ะความคิดเขาจะค่อนข้างโอเคนะสำหรับแอนนะคือแอนรู้สึกประทับใจมากเขาบอกว่าคนที่สวีเดนอ่ะเขาเล่าให้แอนฟังใช่ไหมคือคนอ่ะจะแวลูคนที่ทำงานมากกว่าคนที่ไม่ทำงานมันก็เลยทำให้แอนรู้สึกว่าเออแบบเราคิดคือเขาสอนกันมาดีแอนไม่รู้นะว่าคนอื่นเจอคนสวีเดนแบบแอนไหมแต่ส่วนใหญ่คนที่แอนเจอเนี่ยจะเป็นแนวนี้หมดเลยแล้วก็เพื่อนแอนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีมากแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะคือแบบใช่ทำงานอ่ะมันก็ดีกว่าไม่ทำงานเพราะว่าเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคือแอนเจอพ่อแม่เพื่อนสนิทแอนใช่ไหมคะพ่อแม่เพื่อนบอกอ๋ออยู่ได้ทำความสะอาดหรอคือดีนะก็ทำไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรามองทุกอาชีพอ่ะเท่ากันคุณค่าของคนเท่ากันและคุณค่าของคนเนี่ยก็คือจะอยู่ได้ที่เราเนี่ยทำงานแล้วก็เลี้ยงตัวเองนั่นเองค่ะคืออันนี้มันก็เป็นสิ่งที่แอนรู้สึกว่าเออชอบที่จะอยู่สวีเดนด้วยแล้วแอนก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นฉันทำความสะอาดแล้วกันแล้วก็พอตอนที่ไปทำความสะอาดเนี่ยคือเจ้านายก็ทรีตเราดีอ่ะคือแบบเหมือนแบบทุกข้าวเที่ยงถ้าแอนไปทำความสะอาดกับเขานะเขาก็จะจ่ายให้แอนไงคือเขาก็จะแบบเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทําความสะอาดอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆตอนแรกคิดว่าเออก็แค่ทําความสะอาดใช่มั้ยแต่ว่าคนสวีเดนน่ะคือบริษัทเขาอ่ะคือจะทํางานหลายแบบใช่มั้ยคะเขาก็จะมีน้ํายาทุกอย่างอ่ะว่าแบบอันนี้คือสําหรับปาเก้นะอันนี้พื้นสําหรับพื้นปูนกระเบื้องแล้วก็น้ํายาก็จะเปลี่ยนแบบทุกอย่างเวลาเช็ดประตูหรืออะไรคือมันจะมีดีเทลที่ละเอียดมากซึ่งอันรู้สึกว่าต้องรู้ว่า material ของพื้นเป็นยังไงกำแพงเป็นยังไงหรือว่า material ของแบบซิงค์อะไรพวกนี้ในแบบห้องครัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมองการทำความสะอาดไปอีกด้านหนึ่งเลยนั่นเองค่ะโอเคทีนี้กลับมาถึง internship ใช่ไหมก็คือไอ้นี้เรื่องความทำความสะอาดก็คือไปแล้วใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวขอบอกก่อนตอนที่แอนทำความสะอาด part time นะคะก็คือแอนทำประมาณจำไม่ได้คือแต่ละเดือนอ่ะจะไม่เท่ากันเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็ให้งานแอนเพิ่มถ้าเขาเห็นว่าเออเขาไม่ว่างหรือว่าเขาเห็นว่าเออแอนทำได้อะไรเงี้ยเขาจะให้งานแอนเพิ่มก็แอนทำอยู่ประมาณ25-30%นะตอนนั้นนะแอนไม่ได้ทำเป็น full time เพราะว่าแอนต้องไปทำงานที่แอนฝึกงานใช่ไหมคะแอนก็จะทำหลังจากฝึกงานเสร็จก็คือหลัง4 โมงแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยแบบชั่วโมงมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ก็คือเป็นพาร์ทไทม์ใช่ไหมคะตอนนั้นที่แอนได้นะแอนได้ประมาณ90 Swedish Crown ต่อชั่วโมงอันนี้ก็คือหลังจาก tax นะคะก็คือเหมือนกับว่าหลังจาก pay tax แล้วเนี่ยแอนก็ได้90โครนต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะเดือนนึงแอนก็จะตกอยู่ประมาณที่แบบประมาณ
8,000นิดๆนั่นเองค่ะก็คือหลังจาก tax อันก็ว่ามันก็โอเคนะคือเราก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่แบบว่าแบบฟู่ฟ้าแบบว่าออกไปทานอาหารข้างนอกทุกวันอะไรแบบนี้นะคะมันก็คือยังพอทูไทยไปได้นั่นเองค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กลับมาพูดถึงที่ฝึกงานที่อีบริษัทหนึ่งก่อนก็คือฝึกงาน6เดือนใช่ไหมเขาก็จะให้เหมือนแบบเราโปรเจกต์เรามาคือที่สวีเดนเนี่ยแอนชอบอย่างหนึ่งนะก็คือเหมือนเขาอะจะเหมือนเชื่อใจเรามากเพราะว่าแอนอะฝึกงานเข้าไปใช่ไหมคือเหมือนเขาอะให้ assignment แอนมาเลยว่าเธอจะต้องหาโรงงานที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเขาจะเอาของไปเก็บที่ลาตินอเมริกาเลยคือเหมือนเขาเชื่อใจเราเลยเขาก็โยนงานให้เราเลยแล้วก็จะไม่มีเหมือนแบบมาสั่งว่าทุกวันเธอจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเขาให้เรา manage งานของเราเองแล้วก็อาจจะมีแบบอัปเดตเหมือน weekly update ว่าเอ้ยวีคนี้ได้ทำอะไรมาบ้างแล้วก็มาตรวจงานเราซึ่งแอนอ่ะชอบสไตล์นั้นนะคะเพราะว่าแอนอ่ะเคยทำงานที่เมืองจีนใช่ไหมคะแล้วก็ที่เมืองจีนอ่ะทุกวันเหมือนเจ้านายอ่ะจะต้องมาพูดว่าวันนี้อยู่จะต้องทำอะไรแบบนี้แต่ว่าในสไตล์ของสวีเดนเนี่ยเขาจะให้เราเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองเราจะต้องรับผิดชอบในงานที่เราได้แบบถูกอัสไซน์ไปนั่นเองค่ะแต่ในงานที่สองที่แอนได้ไปฝึกงานนะคะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างสูงอายุแล้วก็เป็นแบบแนวพวกแบบว่าวิศวกรอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบว่ามาส่งสิ่งกับเรามากเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบเด็กสุดด้วยเขาก็แบบดูแลเราเอ็นดูเราเหมือนลูกประมาณนั้นนั่นเองค่ะก็คือประสบการณ์ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะแล้วก็บริษัทนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแบบสวีดิชมากๆคือเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเลยแล้วมันก็ทำให้แอนเนี่ยเรียนรู้ภาษาสวีดิชได้มากเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นอีเมลหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะมีบ้างที่เขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่อะถ้าเกิดว่าภายในคนสวีดิชเองอ่ะเขาก็จะใช้สวีดิชแล้วก็พูดสวีดิชถึงแม้ว่าแอนน่ะจะพูดภาษาอังกฤษกับเขานะคะเขาก็พูดสวีดิชกับแอนมันก็เลยทำให้ภาษาสวีดิชแอนเนี่ยคือแบบเหมือนแบบเป็นเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยแล้วที่ฝึกงาน6เดือนเนี่ยเป็นงานประเภทไหนใช่ไหมคะแอนก็จะฝึกงานเป็น material planner นั่นเองค่ะก็คือเป็นการวางแผนเขาเรียกว่าอะไร material เหมือนวัตถุดิบให้กับแบบโรงงานอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนอีกงานหนึ่งก็คือทำความสะอาดน้องเพื่อนๆก็รู้แล้วยังไงแล้วก็คือวันนี้ก็คือมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับงานที่2แอนนะคะจริงๆก็เป็นงานที่2ที่3นั่นแหละหรือว่าเป็นงานที่2ที่ได้มาพร้อมกันก็คือเป็นฝึกงานแล้วก็เป็นงานทำความสะอาดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคราวหน้าเนี่ยแอนก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่างานต่อไปเนี่ยที่แอนได้ทำหลังจากที่ฝึกงานเสร็จเนี่ยคืองานอะไรค่ะยังไงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปนี้เนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ we see next to go hey doWe'll be right back.